สวัสดีครับคุณก่อนครับสวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับอาจารย์ครับเพิ่งอภิปรายมาสดๆเลยเนี่ยใช่แต่ยังไม่ถามเรื่องที่อภิปรายมาครับผมรู้ว่าในสมองคนอภิปรายเนี่ยมันยังพันอยู่เรื่องนั้นครับแต่จะขอเปลี่ยนเกียร์ครับผมในฐานะประชาชนก็อยากจะรู้ว่าในปีเนี้ยปีใหม่เนี่ยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันจะไปพันกันกับเศรษฐกิจของโลกเพราะว่าประเทศไทยวันก่อนผมสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เปิดเรามีนำเข้าส่งออกมากเราสัมพันธ์กับต่างประเทศมากเพราะฉะนั้นในปีหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในยุโรปเกิดขึ้นในอเมริกาหรือเกิดขึ้นที่อื่นมันย่อมส่งผลกระทบแน่นอนรุนแรงมากถามว่าปีหน้าน่าเป็นห่วงมากไหมและตรงไหนที่น่าเป็นห่วงในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโดยภาพรวมของปีหน้าคือปีนี้ใช่ไหมปีนี้ปีนี้นะครับคือผมมองว่ามันมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับที่ความจริงเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด3เรื่องเป็นเรื่องภายนอกคือเรื่องต่างประเทศ2เรื่องเป็นเรื่องภายในประเทศเอาเรื่องภายในประเทศก่อนนะกันนะครับคือ2เรื่องภายในประเทศเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแรกไม่หนีเรื่องการเมืองเพราะว่าจาก3ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าผลความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันมีต่อเศรษฐกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับมันทำให้นักลงทุนขยาดที่จะมาลงทุนนักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะมาเที่ยวบ้านเราเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะสร้างประเด็นขึ้นมาหรือไม่คือในวาระทั่วไปเนี่ยผมถือว่ามีการเลือกตั้งมาแล้วมีรัฐบาลที่ได้ส.ส.เกินครึ่งในสภาไม่น่าที่จะมีประเด็นทางการเมืองเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะก็ตามที่ท่านชวนพูดนะครับคือผู้ที่เขาสร้างปัญหาตอนนี้ก็มีอำนาจแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เหลือใครจะมาสร้างปัญหาอีกน่าสนใจว่าคนที่มีอำนาจอย่าสร้างปัญหาบ้านการเมืองให้กับประเทศไม่ใช่คนที่คนอื่นจะมาสร้างแต่ว่าตัวเขาเองจะสร้างไม่มีหรอกครับพวกเราทุกคนที่ตอนนี้อยู่ในฐานะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยเราก็อยากที่จะเห็นประเทศชาติเดินไปข้างหน้านะครับเอาว่าผมยืนยันได้ว่าเราไม่มาก่อวอร์ดก่อเรื่องก่อเหตุเหมือนกับที่เขาเคยทำสมัยเขาเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองแต่ก็ดูเหมือนว่าถ้าอ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าคุยกับสื่อหรือผู้ที่มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองทุกคนก็กังวลอย่างมากว่าปี55เนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะเงื่อนไขที่ดูเหมือนผู้มีอำนาจกำลังที่จะสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายต่างๆที่ค่อนข้างล่อแหลมต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยรวมเพราะนั้นนั่นคือความเสี่ยงเรื่องที่1ถ้าผมพูดอย่างนี้ได้มั้ยความเสี่ยงเรื่องที่1ถ้าไม่ทำเพื่อคนคนเดียวแต่ทำเพื่อบ้านเมืองเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาความจริงนั่นคือบทสรุปเลยครับบทสรุปเลยบทสรุปเลยครับคือตราบใดที่ท่านจะผิดจะพลาดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีความชัดเจนว่าท่านกำลังเดินหน้าสู่การพยายามเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าทุกๆอย่างมันให้อภัยกันได้แล้วก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาถึงขั้นเป็นจุดตายของรัฐบาลหรือถึงขั้นที่จะเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนได้แต่ถ้าท่านไปช่วยใครคนใดคนหนึ่งด้วยการพยายามที่จะไปบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะมีปัญหามีเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับท่านนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับที่รัฐบาลอาจจะพูดว่าปีหน้าคือปีนี้55น้ำไม่ท่วมแต่ก็เป็นเพียงแค่คำพูดนะครับในแง่ของการกระทำก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าถ้าฝนตกในปริมาณเท่ากันรัฐบาลจะทำอะไรที่แตกต่างที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจเหมือนเช่นปี54ที่เพิ่งผ่านไป2เรื่องนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงต่อตกลงเรื่องที่2ที่อาจารย์วีระพงษ์พูดว่าน้ำจะไม่ท่วมชั่วกาลปาวสานเนี่ยยังวางใจไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นวาทกรรมครับอาจารย์มันจะวางใจได้ก็ต่อเมื่ออันดับแรกเขายอมรับก่อนว่าเขาผิดพลาดในประเด็นใดบ้างซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าที่ผ่านมาที่บริหารจัดการผิดพลาดในประเด็นไหนเผื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขได้นะครับส่วนเรื่องของการลงทุนในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกเนี่ยตอนนี้มันไม่มีทางทำเสร็จภายในปีนี้นะครับณวันนี้ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นี่ผมคิดว่านอกจากลมปากแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับที่จะทำให้พวกเราตายใจได้หรือสบายใจได้ว่าเหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นอีกเอาล่ะข้อ3ครับข
ข้อ3 4 5เนี่ยเป็นเรื่องต่างประเทศปัจจัยภายนอกครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยทุกครั้งนะครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันขึ้นสูงเราเป็นผู้ใช้น้ำมันสิ้นเปลืองมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็นำเข้าเกือบทั้งหมดเพราะนั้นผลต่อเศรษฐกิจของเรามีทุกครั้งที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนและความเสี่ยงสูงด้วยไหมเดิมทีเนี่ยผมประเมินว่าความเสี่ยงทางด้านนี้นี่ค่อนข้างต่ำนะครับผมมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจหรือประเทศขนาดใหญ่มันเริ่มช้าลงเพราะฉะนั้นความต้องการหรือทางด้านอุปสงค์การใช้น้ำมันเนี่ยลดลงเนี่ยมันน่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่ไม่สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจไทยแต่ก็เพิ่งเห็นเนี่ยครับว่าประเด็นปัญหาทางการเมืองในส่วนของประเทศในซีกตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเหมือนกันอย่างตอนนี้อิหร่านสร้างปัญหาก็เลยทำให้ราคาน้ำมันขึ้นไปสูงกว่าร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอีกซึ่งตรงนี้ก็ต้องคอยจับตาดูนะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้ก็จะเป็นผลทางลบต่อเศรษฐกิจเราปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องของสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องของปริมาณความต้องการก็ปริมาณความต้องการไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่าอัตราขยายตัวชะลอตัวลงทั้งโลกเลยใช่ไหมทั้งโลกเพราะนั้นความต้องการอาจจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่อัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคือสถานการณ์นะครับอย่างที่คุณถนอมว่าประเด็นที่4กับ5เนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านะครับ4นี่ก็คือผมขอแยกยุโรปออกมาต่างหากเลยเพราะว่ายุโรปอยู่ในสภาวะถดถอยอย่างมากแล้วก็นโยบายทางการคลังของเขาที่ทางการเมืองบังคับว่าเขาต้องใช้นโยบายรัดเข็มขัดเนี่ยจะทำให้กำลังซื้อนะครับของผู้ประกอบการแล้วก็ประชากรชาวยุโรปเนี่ยลดลงก็จะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับอย่างปฏิเสธไม่ได้สำหรับเราครับส่วนประเด็นที่5ก็คืออัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ยังไม่ดีแม้แต่ประเทศที่เศรษฐกิจโลกพึ่งพาอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือจีนกับอินเดียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยในทางลบกับเราด้วยก็ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่คุณพิสิทธิ์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เศรษฐกิจเราเป็นประเทศที่เศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าขายระหว่างประเทศสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าและบริการของเราลดลงเนี่ยมันมีผลกระทบทันทีนะครับตัวอย่างปี2551ทำให้เราเห็นแล้วตอนนั้นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตเลมอนนะครับส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการของเราอย่างรวดเร็วทำให้เศรษฐกิจเราติดลบคนไทยตกงานเกือบล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความเสี่ยงครับนี่ประเด็นเรื่องภัยธรรมชาติกลับมาตรงนั้นนิดเดียวหลายคนมองว่าปีนี้เราสูญเสียทรัพยากรไปมหาศาล แล้วก็ข้าวของก็ดูว่าจะแพงกว่าในยุคก่อนเยอะแยะใช่ครับไข่ก็แพงขึ้นมากตอนนี้ใบก็4บาทกว่าใช่อะไรต่อมีอะไรก็แพงเขาชอบวัดกันด้วยไข่ผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่า ในเมื่อเขาพูดกันเรื่องไข่ ผมก็เทียบไข่สั่งแล้วแต่ประเทศอินเดียก็วัดด้วยหอมใหญ่เออและขณะเดียวกันเนี่ยวันก่อนคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไอ้ตัวเลขรายได้ประชาชาติเนี่ยมันจะลวงตาเพราะรายได้ประชาชาติดูว่าเมื่อคนสูญเสียเศรษฐกิจจากน้ำท่วมก็จะต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อเข้าซื้อของซื้ออะไรมาซ่อมแซมบ้านเงินมันก็หมุนเวียนมันก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นแต่อสังหาริมทรัพย์หรือเงินออมที่เขามีอยู่เนี่ยมันหายไปออมเป็นรูปบ้านออมเป็นรูปเครื่องเข้าของที่ใช้มันหายไปอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างคือถูกต้องเลยครับคือการวัดตัวเลข GDP ที่เขาพูดถึงว่าปีนี้โต 7% 5% อะไรก็แล้วแต่มันเป็นการวัดปริมาณการซื้อขายมันไม่ได้วัดมูลค่าทรัพย์สินผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าโรงงานมีอยู่โรงงานหนึ่งมีเครื่องจักรอยู่100เครื่องน้ำท่วมเสียหายไป50เครื่องนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยความทรัพย์สินของเขาเนี่ยแล้วก็กำลังการผลิตของเขาด้วยมันหายไปครึ่งนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่ามีผลโดยตรงต่อ GDP มั้ยไม่มีนะเพราะว่า GDP นี่เขาวัดการผลิตและการขายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติปีถัดไปเนี่ยเขาลงทุนซื้อเครื่องจักรกลับคืนมาแต่ซื้อได้แค่25เครื่องนะครับตอนนี้เขาก็จะมี75เครื่องแล้วปีนั้นเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่า GDP ดีขึ้นเพราะเขาซื้อเครื่องจักร25เครื่องแต่ถ้าถามว่า
ความร่ำรวยมั่งคั่งหรือกำลังการผลิตของโรงงานนั้นเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนน้ำท่วมเนี่ยตอบได้ชัดเจนว่าน้อยลงเพราะก่อนน้ำท่วมมี100เครื่องตอนนี้มีแค่75นะครับแต่มันไม่ได้ปรากฏในตัววัด GDP เพราะฉะนั้นก็ตามที่ท่านดิษนายกได้พูดไว้ครับบางทีมันหลอกตานะครับเราก็ต้องดูในแง่ของมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของประเทศชาติด้วยคือเนื่องจากเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผมขอถามอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่คุณกรณ์ในฐานะรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นหัวใจของการดูแลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศมีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้ควรทำแต่ไม่ได้ทำแล้วอะไรที่เขาควรทำไม่ควรทำแต่เขาทำคืออยากจะถามตรงไปตรงมาเลยมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ้าถามพี่น้องประชาชนเนี่ย4เดือนที่ผ่านมามันดูเหมือนกับว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกเหนือจากสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือไปช่วยคนคนหนึ่งนะครับไม่ว่าซึ่งมีความชัดเจนมากที่สุดในแง่ของผลงานทั้งด้านนั้นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาสปอร์ตหรือว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่รวมไปถึงการประสานขออภัยโทษหรืออะไรต่ออะไรหรือการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมที่อาจจะขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตว่าใครจะได้ประโยชน์บ้างนะครับต่างๆเหล่านี้ในขณะที่ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งถามไปกี่ครั้งก็จะได้รับคำตอบเหมือนกันทุกครั้งว่าพี่น้องประชาชนมองว่านี่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดในสายตาของเขาที่เขาเพิ่งหวังว่ารัฐบาลจะมาช่วยเหลือด้วยนโยบายแต่ปรากฏว่าไม่มีความชัดเจนนะครับผมก็ทักท้วงแม้แต่กับท่านรองนายกเศรษฐกิจว่าท่านไปวุ่นวายกับการเปิดประเด็นทะเลาะเบาะแว้งกับแบงค์ชาติบ้างอะไรบ้างซึ่งผมไม่เห็นความจำเป็นนะครับแต่บทบาทของท่านอีกบทบาทหนึ่งคือในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านกลับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเห็นกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาแถลงข่าวนะครับปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองว่าเขามีเบอร์ฮอตไลน์ผมจำเบอร์ไม่ได้นะครับของกระทรวงพาณิชย์เบอร์อะไรอาจจะ1669หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยปี54ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยมีประชาชนโทรเข้ามาร้องเรียนมากกว่าปี53เนี่ยถึง2เท่านะครับแล้วก็สัดส่วนของประชาชนที่โทรเข้ามาเนี่ยโทรเข้ามาบ่นเรื่องของข้าวยากหมากแพงมากกว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยถึงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์คือมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในปีที่สมัยพรรคเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านนะครับก็ที่ยกประเด็นเรื่องของแพงค่าครองชีพขึ้นมาโจมตีรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ท่านมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยประชาชนกับเดือดร้อนมากกว่าเกือบ2เท่าตามสถิติของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้แล้วมีความชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรตกลงปัญหาเรื่องข้าวของราคาแพงยังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลได้ทำอะไรพูดอย่างนั้นได้ไหมครับไม่เห็นเลยทั้งที่อันนี้กระทบโดยตรงกับประชาชนใช่ซึ่งมันย้อนกลับมาที่คำถามอาจารย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำแต่ไม่ได้ทำและอะไรบ้างที่เขาบอกว่าอย่าทำเขาบอกว่าอย่าทำหรือคุณกรมองว่ามันไม่น่าทำแต่ดันไปทำเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองผมไว้ให้อาจารย์ในรายการอื่นแล้วกันนะครับแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องที่ผมคิดว่าเขาไม่ควรทำนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรากำลังอภิปรายเราเรียกว่าวาระ2พรบ.งบประมาณปี2555อยู่ซึ่งเป็นงบขาดดุลนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราก็คงพอจำได้สมัยที่พรรคเพื่อไทยเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาลงคะแนนไม่เห็นด้วยในหลักการทุกงบประมาณที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้นำเสนอต่อสภาด้วยเหตุผลว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการกู้ยืมการเพิ่มหนี้สาธารณะนะครับมาวันนี้เนี่ยเขากำลังเสนอที่จะจัดงบประมาณซึ่งความจริงมีเวลาอีกเพียงแค่8เดือนนะครับในการที่จะเบิกจ่ายที่เป็นงบประมาณขาดดุลมากกว่าที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้เสนอไว้แต่เดิมหมายความว่าพรบฉบับเดียวกันฉบับเดียวกันเลยครับตอนที่เข้าไปวาระที่1เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะต้องไปกู้ยืมเงินผมกำลังบอกว่าปี52 53 54เนี่ยทุกงบประมาณที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เสนอเขาไม่เห็นด้วยเลยเขาไม่เห็นด้วยในหลักการด้วยนะว่าไม่อยากให้กู้งบประมาณปีปัจจุบันเนี่ยความจริงจุดเริ่มต้นเมื่อต้นปีที่แล้วโดยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ครับครม.อภิสิทธิ์เนี่ยได้เสนออนุมัติเป็นงบขาดดุล 350,000 ล้านหลังจากนั้นยุบสภามีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยแก้
มติครม.ปรับให้เป็นการขาดดุล 400,000 ล้านมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมตั้ง 50,000 ล้านบาทเต็มๆคำว่าขาดดุลก็แปลว่าต้องไปกู้เข้ามาสักครั้งต้องไปกู้นะครับซึ่งทั้งที่เวลาอย่างที่ผมเรียนนะครับปีงบประมาณเหลือเพียงแค่8เดือนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเขาควรที่ต้องอธิบายนะครับอธิบายกับพี่น้องประชาชนที่สับสนอยู่เนี่ยว่าสุดท้ายที่ผ่านมา3ปีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองหรือเปล่าเป็นเพียงแค่การพยายามที่จะสร้างประเด็นเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสับสนหรือถึงขั้นเกลียดชังรัฐบาลเพื่อเป็นการแข่งแย่งอำนาจหรือเปล่าถ้าเขาอธิบายอย่างนี้ได้ไหมประการที่หนึ่งก็เหมือนน้ำมันท่วมมันก็ต้องใช้เงินมากขึ้นงบประมาณทั้งหลายมันก็เลยจะต้องกู้เงินมาเพิ่มมากขึ้นประการที่สองหนี้เก่า1มากกว่า1ล้านล้านคือ 1.14 ล้านล้านของกองทุนฟื้นฟูที่เป็นหนี้อยู่ครับก็จะยกไปให้แบงก์ชาติแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขหนี้มันก็จะลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมาพูดอะไรแล้วมันก็สามารถจะกู้ได้มากขึ้นสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยมันจะลดลงจาก 40% หรือ 31% ก็กู้ได้เพิ่มมากขึ้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่ว่าตามข้อเท็จจริงในอันดับแรกหนี้ที่ว่าเนี่ยคือหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยยังไงมันก็เป็นหนี้ของประเทศชาติคุณจะยกไปไว้ที่ไหนมันก็เป็นหนี้ของประเทศชาตินะครับมันไม่ได้ทำให้หนี้ลดลงเพียงแต่ว่าหนี้มันหายไปจากบัญชีรัฐบาลแต่ตัวเลขบัญชีในรัฐบาลมันหายอะแต่ว่าหนี้ก็ยังอยู่ก็หนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็ถามว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสร้างตัวเลขหนี้ของรัฐบาลให้ลดลงประเด็นนี้เนี่ยความจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเขาเองก็พูดในแง่มุมเดียวกันคุณธีรชัยก็พูดนะครับว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกหนี้ส่วนนี้ความเหมาะสมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่แม้แต่ความจำเป็นก็ไม่มีที่ต้องยกหนี้ส่วนนี้ไปไว้ที่แบงก์ชาติเพราะรัฐบาลเนี่ยถึงแม้แบกรับภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูก็มีศักยภาพในการกู้ยืมเพียงพอต่อการใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำไปทำไมเมื่อทำไปเนี่ยมันจะขาดหลักธรรมาภิบาลขาดความโปร่งใสนะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆนานาอีกมากมายเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อย่างที่ว่าครับเขาจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าในแง่ของเหตุและผลเนี่ยผมคิดว่ามันตกตะกะมันไม่มีส่วนน้ำท่วมผมไม่ได้ปฏิเสธกันเลยนะครับว่ารัฐบาลควรที่ต้องใช้เงินในการฟื้นฟูและผมเห็นด้วยที่ซ้ำไปว่าปีนี้เนี่ยควรจะเป็นงบขาดดุลและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ลงคะแนนในวาระแรกเราไม่ได้คัดค้านนะครับเราลงแรงในวาระแรกคือวาระหลักการเนี่ยเราของดออกเสียงสาเหตุที่เรางดออกเสียงเนี่ยก็เพราะว่ารายละเอียดการใช้เงินนี่ยังไม่ปรากฏเราก็บอกว่าระหว่างวาระ1กับวาระ2เนี่ยมันจะมีการประชุมกรรมาธิการงบประมาณเกือบ2เดือนนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลนำเสนอรายละเอียดว่าเงินที่จะกู้ยืมมาใช้ในการฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยคุณจะไปทำอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าเขานำเสนอโครงการมูลค่าโดยรวมเนี่ย 48,000 ล้านเทียบกับเงินกู้ในงบกลางเพื่อฟื้นฟูน้ำท่วมที่เขาขอสภาไว้เนี่ย 120,000 ล้านนะครับอีก 80,000 ล้านไม่ปรากฏรายละเอียดและแม้แต่ 48,000 ล้านที่เสนอรายละเอียดเนี่ยเขาเสนอเข้ามาวันไหนนะครับวันที่29ธันวาคมหลังเกือบจะวันสุดท้ายของการพิจารณาเกือบจะวันสุดท้ายเลยครับครับไม่มีเวลาที่กรรมาธิการจะมีโอกาสได้มากันกรองปฏิบัติหน้าที่นะครับที่รับมอบหมายโดยสภาเพราะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่เงินฟื้นฟูนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเร่งด่วนเพื่อมาฟื้นฟูเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่านี้ณวันนี้ว่าเขาจะทำอะไรหรือเขาอาจจะรู้แล้วไม่บอกซึ่งยิ่งแย่นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าคุณจะกู้ก็กู้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประเทศล่มสลายด้วยพวกคุณนั่นแหละเป็นคนที่บอกว่าประเทศจะล่มสลายผมพูดมาตลอดว่าถ้าจำเป็นเนี่ยกู้ได้นะครับแต่เมื่อกู้มาแล้วเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าจะไปทำอะไรเอาไปทำอะไรผลตอบแทนกลับคืนมาจะเป็นเช่นใดแล้วก็นอกจากนั้นผมพูดอีกหลายประเด็นวันนี้ว่าคุณต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าคุณจะหยุดกู้เมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ว่ากู้ต่อไปเรื่อยๆและคุณจะชำระเงินที่กู้มาอย่างไรเพราะประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์เพราะว่าสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยทุกๆครั้งที่เสนองบประมาณทางสสพรรคเพื่อไทยเขาจะบอกว่าทำไมตั้งงบชดใช้เงินต้นเนี่ยน้อยนะครับแล้วเมื่อไหร่นี่เราจะหมดอย่างนี้ชั่วโคตรคนก็ยังไม่หมดหนี้สาธารณะผมก็อยากจะบอกข้อเท็จจริงให้กับอาจารย์รัตนนท์ว่าทุกๆปีที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราตั้งงบคืนเงินต้นประมาณปีละ50,000ล้านบาทไม่น้อยนะครับถามว่าเมื่อเขามีอำนาจแล้วเป็นคนจัดสรรงบประมาณที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเขาตั้งงบคืนเงินต้นเท่าไหร่หรือไม่เท่าไหร่ครับผมตั้ง50,000ล้านทุกปีครับปีนี้เขาตั้ง1,400ล้านบาท
แค่นั้นเอง 1,400 ล้านบาทแล้วไปจ่ายหนี้ก้อนไหนบ้างครับ 1,400 ล้านไม่ทราบครับครับแต่ว่าประเด็นของผมก็คือหนี้สาธารณะ4ล้านล้านบาทเนี่ยเขาตั้งงบชำระหนี้ที่เขาเองเป็นคนพูดมาโดยตลอดว่าโอ้โหเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนเกิดมาคนไทยแบกภาระหนี้กันคนละเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยนะสุดท้ายพอเขามีโอกาสและมีอำนาจเนี่ยเขากลับเอาเงินไปทำอย่างอื่นคือไม่ยอมที่จะนำเงินมาชำระหนี้สาธารณะของประเทศชาติคือฟังคุณก่อนแล้วเนี่ย1เขาจะใช้เงินให้มากขึ้นโดยการกู้เงินมากขึ้น2ชำระหนี้ที่ค้างอยู่เก่าน้อยลงกว่าเดิมที่เราเคยใช้ได้มีเงินเหลือจ่ายอันที่3พยายามจะเอาเงินของแบงค์ชาติมาใช้หรือเปล่าเพราะว่าบอกว่ามันมีเงินสำรองอยู่โดยเฉพาะอาจารย์วีระพงศ์ก็เคยออกมาพูดว่าควรที่จะเอาเงินสำรองที่แบงค์ชาติเนี่ยได้มากขึ้นเอาออกมาใช้เมื่อถูกการต่อต้านก็เลยจะยกหนี้มาให้แทนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนบัญชีหนี้มาก็เท่ากับว่าไปเอาไอ้ส่วนเงินสำรองนั้นอะเอามาใช้ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับตกลงและตกลงอันนี้จะเอาละขอเจาะประเด็นนี้นิดหนึ่งคือเขาก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะถ้าแบงค์ชาติมันมีเงินเหลืออยู่ในเมื่อคุณกรณ์ก็บอกว่าแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังมันก็เป็นหนี้ของประเทศทั้งคู่ตกลงเงินแบงค์ชาติเอาไปหาดอกเบี้ยวีระพงศ์ก็บอกว่าไปหาดอกเบี้ยก็ได้นิดเดียวไปให้อเมริกันกู้ไปให้ต่างชาติกู้คือเอาเงินไปฝากไว้เอามาให้รัฐบาลใช้ดีกว่าเออมาให้รัฐบาลใช้ดีกว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไปกู้จากในประเทศดอกเบี้ยก็แพงกว่าแล้วมันเรื่องอะไรก็เอามาให้รัฐบาลซะหมดเรื่องครับจะอธิบายยังไงอันดับแรกนะครับเวลาเราโอนมันมีคำถามก่อนว่าหนี้นี้เนี่ยมันควรจะเป็นหนี้ที่ใครต้องรับภาระนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสู่ประเด็นว่าเมื่อเราโอนหนี้ให้กับแบงค์ชาติรับผิดชอบเนี่ยตั้งคำถามว่ามันมีผลยังไงต่อแบงค์ชาตินะครับแล้วก็แบงค์ชาติสุดท้ายเนี่ยเขาจะชำระหนี้นี้ยังไงรัฐบาลชำระยังไงเนี่ยชัดเจนเก็บภาษีครับก็คือมีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีบ้างรายได้จากรัฐวิสาหกิจบ้างนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยข้อตกลงระหว่างแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังตั้งแต่แรกนะครับก็คือเมื่อแบงค์ชาติมีกำไรก็จะกำไรส่วนนั้นเนี่ยมาลดเงินต้นมาใช้หนี้ให้กับใช้หนี้เงินต้นใช่ฮะมาใช้หนี้ให้กับทางรัฐบาลครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือทางบัญชีเนี่ยแบงค์ชาติไม่มีกำไรนะครับรายได้มีก็จริงแต่เนื่องจากแบงค์ชาติมีหน้าที่ต้องคอยแทรกแซงดูแลเงินบาทนะครับก็ในกรณีที่บาทแข็งเนี่ยดอลลาร์ที่ซื้อมาราคามันตกลงเมื่อเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทก็ทำให้ดูเหมือนขาดทุนนะครับก็เลยทำให้แบงค์ชาติเนี่ยไม่ค่อยมีไม่บอกว่าไม่เคยก็ไม่เชิงเพราะว่าหนี้ตอนนี้มันก็ลดลงมา300,000 ล้านบาทแล้วนะครับแต่ไม่มีกำไรเพียงพอที่จะมาชำระหนี้ให้กับรัฐบาลได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่การโอนหนี้นี้ให้แบงก์ชาติเนี่ยสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่ต้องถ่ายถอนพันธบัตรนะรัฐบาลแบงก์ชาติมีทางเลือกทางเดียวก็คือต้องพิมพ์เงินออกมาจ่ายเพราะไม่มีรายได้นะครับซึ่งมันเป็นการผิดหลักมากความหมายเนี่ยก็คือรัฐบาลกำลังบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยขอให้พิมพ์เงินให้กับรัฐบาลนะครับซึ่งหลักนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่แจ้งเมื่อนั้นนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของกองทุนฟื้นฟูหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นในอนาคตนะครับอนาคตรัฐบาลขาดเงินกู้ยืมไม่ได้เพราะว่าเกินกรอบพ.ร.บ.งบประมาณนะครับก็อาจจะบอกถ้างั้นเดี๋ยวผมออกพันธบัตรแล้วแบงก์ชาติช่วยซื้อไปด้วยนะครับผมจะได้เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมมันเสี่ยงมากแล้วมันผิดหลักการและนี่คือสาเหตุที่รัฐมนตรีว่าการธีรชัยเองเป็นคนเก่าของแบงค์ชาตินะครับผมไม่เห็นด้วยกับเขาในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องนี้เราเห็นตรงกันนะครับก็คือมันผิดหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการเงินทองของประเทศชาติเนี่ยขาดความโปร่งใสแล้วทำไมคุณกิตติรัตน์ถึงไปเห็นอีกทางหนึ่งอันนี้คงต้องถามคุณกิตติรัตน์ครับอันนี้ก็น่าสนใจวันนี้ครม.ล่าสุดนะครับอาจารย์ตีกลับทั้ง 4พรก.ที่เข้าวันนี้ครับให้กลับไปก็บอกใช้คำว่าให้กลับไปศึกษาอย่างรอบคอบครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นนะครับว่าทำไมถึงยังมีความพยายามในการเสนอร่างพรก.ทั้ง4ฉบับให้กับครม.พิจารณาในวันนี้ครับนะทั้งที่กระแสข่าวแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ชัดเจนอยู่แล้วและตราบใดที่ผู้นำเสนอในกรณีนี้ผม น่าจะเป็นรัฐมนตรีท่านรองนายกกิติรัตน์เนี่ยยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทำไมถึงยังกล้าเสนอทั้ง4พรก.ให้กับรัฐมนตรีเข้าใจว่าการหารือรอบสุดท้ายดูเหมือนจะเป็นเมื่อวานหรือไงเนี่ยนะครับที่รองนายกรัฐมนตรีเชิญหน่วยงานมาหารือเรื่องของพรก.ของโอนนี่ให้กับแบงค์ตามข่าวคือไม่มีผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติไม่อยู่แล้ววันนี้ก็เอาเข้าครม.คือความจริงเนี่ย
หลังจากการประชุมครม.ครั้งก่อนปิดปีใหม่นะครับก็ได้มีการเรียกประชุมกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ครั้งนั้นถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่30ธันวาคมท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเข้าด้วยแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะครับพอหลังปีใหม่กลับมาสิ่งที่ท่านรองนายกดำเนินการทันทีก็คือเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มีผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับแล้วก็ผลสรุปออกมาก็เพื่อที่จะผลักดันเข้าที่ประชุมจริงๆประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านรองนายกต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ผมเองได้แสดงความคิดเห็นไว้ในเรื่องนี้ในสองแง่สองมุมนะครับคือผมได้บอกว่าในหลักการเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งทางความคิดที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับพ.ร.ก.ทั้ง4ฉบับโดยเฉพาะเรื่องของการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูไปให้กับแบงก์ชาติผมลาออกและผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีธีรชัยก็ควรจะลาออกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและจุดยืนหลักการของกระทรวงการคลังคือผมพูดในฐานะที่ใครมาเป็นรัฐมนตรีคลังก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามีหน้าที่ที่ต้องรักษาหลักความคิดนี้ไว้นะครับซึ่งไหนๆตามข่าวเขาก็ดูเหมือนจะพยายามที่จะปลดท่านรัฐมนตรีธีรชัยอยู่แล้วออกอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่านี่คือสิ่งที่ผมแสดงความคิดเห็นแต่ในมุมกลับถ้าท่านรัฐมนตรีธีรชัยสามารถที่ทำให้ครม.เปลี่ยนใจได้ส่งกลับมาทบทวนรองนายกควรจะลาออกเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นและความแตกต่างมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆในหลักการที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วถ้าคุณกล้าคิดกล้าเสนอโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหารือให้ตกผลึกกันก่อนนะครับแล้วก็สร้างความขัดแย้งให้ปรากฏต่อสาธารณะอย่างนี้เนี่ยความเสียหายมันมีเรื่องนี้นายกควรจะเป็นผู้ตัดสินใจไหมเพราะว่าดูเหมือนว่านายกต้องเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยภาพรวมอยู่แล้วนายกจะรู้เรื่องไหมถามจริงๆลองถามนายกดูสิครับคือนี่คือปัญหาผมคิดว่านายกถ้าถามผมว่านายกมีหน้าที่นะครับที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้คือก่อนมาเป็นนายกไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่เมื่ออาสาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็บอกว่ามีหน้าที่คุณกรผมขนลุกนะที่คุณพูดว่านายกมีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับผมว่าแย่แล้วถ้าเมืองไทยมีนายกที่มานั่งเรียนรู้ไม่เป็นไรครับคือผมวันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์คือจะให้นายกรู้ทุกเรื่องก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเทคนิคพอสมควรนะครับเอาล่ะสมมุติว่าเราก็เลือกคุณยิ่งไม่ใช่เรานะครับมีคนเลือกคุณยิ่งรักมาเป็นนายกแล้วเนี่ยนายกก็มีหน้าที่จะต้องเรียนรู้ทุกๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ผมจับประเด็นนิดเดียวก็คือว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของคน3คนผู้ว่าแบงค์ชาติรัฐมนตรีคลังรองนายก2คนไม่เห็นด้วยถ้ามันเป็นแค่นั้นก็คงไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอีกหลายคนนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างหลังคุณกิตติรัตน์ใช่มั้ยมันนี่คือประเด็นปัญหามันขาดการรับผิดชอบต่อแนวคิดที่นำเสนอเนี่ยเพราะว่าผู้ที่เป็นต้นตอความคิดเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่ออกหน้าครับแล้วก็การมีที่ปรึกษาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ในอยู่นอกครม.อยู่นอกครม.อยู่นอกครม.ก็เป็นที่รู้กันนะครับผมคิดว่าเราเอ่ยชื่อก็ยังได้นะครับว่าแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดของทางอาจารย์วีรพงษ์ ตะกรงเป็นแนวคิดของหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มของดร.ตะกรงที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลนี้นะครับและการที่มีที่ปรึกษาที่มีแนวคิดข้อเสนอผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ว่าผู้ที่รับหน้าก็คือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งก็ต้องเป็นผู้ที่แสดงความรับผิดชอบนะครับเราจะไปเอาผิดต่อคนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหลังหรือผู้ที่เป็นที่ปรึกษาก็คงไม่ได้นะครับแล้วเรื่องนี้ต่างคนต่างก็มีสิทธิ์คิดเพียงแต่ว่ามันเป็นความคิดที่มีความแตกต่างกันอย่างคนละขั้วนะครับแล้วก็ผมเองอยู่ในขั้วหนึ่งผมก็มองว่าแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่สุ่มเสี่ยงและอันตรายผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าสมัยที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะโทษทีฮะหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเอามาคิดนะครับก็พยายามที่จะคุยกันเคยคิดทำแบบนี้ไหมไม่แบบนี้ครับแต่ว่าผมสำนักบริหารหนี้ปลัดกระทรวงการคลังแบงก์ชาติและท่านนายกรัฐมนตรีคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนั่งคุยกันหลายครั้งในเรื่องนี้นะครับเราความคิดเห็นไม่ได้ตรงกันทั้งหมดแต่เราก็ไม่เคยออกมาสร้างความสับสนให้กับสังคมโดยการทะเลาะกันผ่านหน้าหนังสือพิมพ์นะครับสรุปสุดท้ายเนี่ย เราก็มีข้อสรุปกันว่าแบงก์ชาติเนี่ยควรที่จะไปแก้ระเบียบการลงบัญชีนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้แบงก์ชาติเนี่ยนำรายได้
เข้ากองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนสำรองเงินตราเอามาใช้ในการที่จะแบกรับภาระการลดเงินต้นของทางกองทุนฟื้นฟูได้ซึ่งเป็นข้อตกลงในหลักการตั้งแต่แรกระหว่างในชาติกับกระทรวงคลังเพียงแต่มันมีปัญหาทางเทคนิคว่าตอนนั้นยุคคุณประสานแล้วใช่ไหมโอ้ยโน่นเลยครับคือครูต้องเล่าอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าหลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการที่ผ่านรัฐบาลของทั้งประชาธิปัตย์และไทยรักไทยมานะครับคือพรก.ฉบับแรกคือพรก.41คุณทารินไม่มาไหนเมนฉบับที่2คือ45ในเรื่องเดียวกันออกมาในแนวเดียวกันก็คือท่านรัฐมนตรีคลังสมคิดจตุรศรีพิทักษ์รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีณเวลานั้นคือคุณทักษิณนะครับเพราะนั้นทั้งประชาธิปัตย์ไทยรักไทยเนี่ยมองตรงกันในหลักการก็มารัฐบาลเนี่ยครับที่มาคิดแตกต่างถามว่าทำไมเขาถึงต้องมานำเสนอแก้ในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ผมตอบยากเพียงแต่ถ้าดูตามคำอธิบายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าผลลัพธ์ก็คือหนี้สาธารณะอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่จะลดจาก41ลงมาเหลือประมาณ 30% นะครับความหมายก็คือเขาเตรียมกู้เต็มที่นะครับคือจาก40เนี่ยเขามองว่าไอ้เส้นที่เราเรียกว่าเส้นผมจำศัพท์ที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเส้นความมั่นคงทางการคลังของประเทศเนี่ยเรามีข้อตกลงกันไว้ไกลๆที่กระทรวงการคลังว่าไม่อยากให้มีหนี้สาธารณะสูงกว่า 60% นะครับ 50% ก็เริ่มเสี่ยงแล้วแต่ 60% จะเสี่ยงมากคือพูดง่ายๆจากวันนี้ไปเนี่ยก็เหลือตั้ง 20% 20% นี่เท่ากับเท่าไหร่ฮะตอนนี้นี่ GDP มัน10ล้านล้าน 20% ก็2ล้านล้านบาทที่สามารถที่จะกู้ได้เพิ่มเติมนะครับดูเหมือนไม่พอเขาบอกว่าเขาอยากให้หนี้สาธารณะเนี่ยปรับลดลงไปเหลือ 30%เขาก็จะได้กู้ได้ถ้าในกรณีนี้ก็คือเป็น 30% 30% ก็คือ3ล้านล้านบาทจะกู้ไปทำอะไรกันนักหนาครับเนี่ยจากพรรคที่เคยต่อต้านการกู้ยืมนะครับนี่กำลังให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องดำเนินการตามนี้เนี่ยเพื่อที่จะกู้ได้เพิ่มเติมอีก3ล้านล้านบาทเอาไปทำอะไรเราไม่ทราบเพราะแม้แต่แสน 20,000 ล้านบาทในงบประมาณชุดปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะชี้แจงได้เลยว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ที่คุณกรบอกว่าเคยพูดกันและเคยนั่งคุยกันนายกอภิสิทธิ์แล้วก็คนอื่นที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คือจะเอาเงินสำรองจากแบงก์ชาติเนี่ยสับเปลี่ยนบัญชีเพื่อที่จะเอามาใช้หรือเปล่าไม่ฮะมันอยู่ในบัญชีนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีอยู่2บัญชีนะครับบัญชีสำรองเงินตรานะครับบัญชีทั่วไปครับบัญชีสำรองเงินตราเนี่ยก็มีเม็ดเงินผมจำไม่ได้เท่าไหร่ 70,000 ล้านบาทประมาณนั้นนะครับโทษที 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขาก็เอาไปลงทุนนะมันก็มีผลตอบแทนเป็นรายได้เข้ามาแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นรายได้เต็มๆนะในขณะที่มีบัญชีหนึ่งที่เอาไว้บริหารทุนสำรองส่วนอื่นนะครับในการเข้าไปแทรกแซงตลาดเงินเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพเงินบาทตรงนี้มันจะมีกำไรขาดทุนและที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทมันแข็งค่าตลอดในขณะที่วิธีการแทรกแซงก็คือขายบาทซื้อดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือเขาขาดทุนจากการซื้อดอลลาร์เพราะพูดง่ายๆยิ่งซื้อค่าดอลลาร์ยิ่งตกนะครับไอ้ตัวขาดทุนเนี่ยเมื่อมาหักลบกันแล้วเนี่ยมันมากกว่ารายได้ในอีกบัญชีหนึ่งมันก็เลยทำให้โดยรวมเนี่ยแบงก์ชาติไม่มีกำไรข้อตกลงระหว่างประชาชนส่วนกลางเนี่ยคือเอากำไรเนี่ยมาใช้เงินต้นเมื่อมีกำไรก็ไม่ต้องใช้เงินต้นนะครับเราก็บอกว่าความจริงเนี่ยไอ้เรื่องของการขาดทุนบัญชีการแทรกแซงเนี่ยมันเป็นการขาดทุนทางบัญชีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเอามาหักลบกันแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ เรามองว่าไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงที่แบงก์ชาติเองมีกับหลวงตามหาบัวนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซึ่งแบงก์ชาติก็ต้องเอาไปปรึกษากับลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับของหลวงตาถ้ามีข้อสรุปได้ในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะสามารถช่วยลดภาระให้กับรัฐบาลได้โดยไม่ต้องไปโยกหนี้ซุกหนี้หรือดำเนินการในวิธีอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าเรามีเวลาอีก 4-5 นาทีเท่านั้นนะครับอยากจะถามคุณกรว่าคุณกรมองอนาคตการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตัวคุณกรอย่างไรผมเองมองว่าเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับคือการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการพยายามที่จะเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆ4ปีเราก็มาแข่งขันกันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยต่างคนต่างหน้าที่
ผมก็มองว่าตอนนี้หน้าที่ของเราคือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับซึ่งหนึ่งในหน้าที่นั้นก็คือเนี่ยครับชี้แจงในประเด็นที่เรามองว่ารัฐบาลกำลังเดินผิดพลาดมีความเสี่ยงต่อประเทศนำเสนอแนววิธีที่อาจจะดีกว่าให้กับรัฐบาลเอาไปพิจารณานะครับแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนรับทราบหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันนะครับคือถ้าต่างคนต่างทำหน้าที่ความจริงผมไม่ได้พูดถึงเพียงแค่นักการเมืองแต่ผมพูดถึงทุกๆคนในประเทศผมคิดว่าประเทศก็เดินไปข้างหน้าได้นะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตก็เมื่อถึงจังหวะเวลาที่มีการยุบสภาเลือกตั้งก็ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าประชาชนอยากที่จะให้โอกาสใครทำงานในฐานะรัฐบาลตัวคุณกรณ์เองครับมีคนเขาคาดหมายว่าวันหนึ่งคุณกรณ์อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีความคาดหมายนี้ไกลเกินไปไหมถ้าถามว่าเป็นความคาดหวังของผมหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่าไม่ใช่นะครับผมมาทำงานการเมืองแต่แรกก็รู้ทั้งรู้ตอนที่มาลงสมัครปี48นะครับว่ายังไงก็ต้องเป็นส.ส.ฝ่ายค้านผมก็ยินดีนะครับก็อยากที่จะทำงานในฐานะตัวแทนของประชาชนพูดจับใจเลยแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดที่เคยคาดหวังไว้นี่ก็คือรัฐมนตรีคลังนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกหม้อกระทรวงการคลังคุณพ่อเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเติบโตมาในกระทรวงนั้นก็อยากที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจก็นับว่าเร็วนะครับปี38ปีอะไร48ปี52คุณกรก็เป็นรัฐมนตรีคลังครับลงมาสู่การเมืองได้4ปีเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยโอ้โหมันหาคนอย่างนี้ไม่โอกาสอย่างนี้ไม่น้อยไม่ง่ายนะครับจะมีคน49วันครับคนสิก็โลกมันเปลี่ยนไปด้วยฮะอาจารย์ตอนนี้รัฐมนตรีคลังของอังกฤษเนี่ยยังไม่40เลยนะแล้วก็วัย40กลางๆนี่ผมคิดว่าก็เป็นวัยทำงานบางคนก็มองว่าเรายังเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูแลบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราก็ทำตามหน้าที่ของเราเต็มที่ครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนั้นก็มีประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมากเราก็เสนอนโยบายที่ทำให้ประเทศชาติรอดมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่ทุกๆฝ่ายก็มองว่าเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีก็เป็นความภูมิใจนะครับจากนี้ไปก็สุดแล้วแต่การเมืองพูดยากครับแต่ผมก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่งแต่ยืนยันว่ายังจะเดินต่อในทางการเมืองแน่นอนครับผมได้เคยพูดไว้แต่แรกกับครอบครัวด้วยนะครับว่าผมขอเวลาไม่เกิน15ปีนะครับที่จะอุทิศตนให้กับงานสาธารณะ15ปีนี้นับจากนับตั้งแต่วันที่ผมลงสมัครตอนผมอายุ40นะครับปีนี้ก็ปีที่7ปีที่8ครับก็เกือบครึ่งทางละครับก็ยังมีเวลาเยอะครับที่จะทำงานเคยมีบางช่วงเวลาที่แวบออกไปจะออกไปทางการเมืองมีไหมครับออกหมายถึงว่าเราอยู่ในทางการเมืองก็มาพอสมควรนะครับถนนสายนี้ก็ขรุขระชักเบื่อหรือรำคาญมีแวบไปออกกลับไปทำธุรกิจดังเดิมมีไหมครับอารมณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับอารมณ์แบบนี้นี่ส่วนใหญ่จะมีก็ตอนที่ได้กลับไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็มีความรู้สึกก็สบายดีมาเหนื่อยทำไมอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าถ้าผมบอกว่าผมไม่เคยคิดนี่ก็อาจจะเป็นการพูดเท็จแต่ในขณะเดียวกันความตั้งใจความมุ่งมั่นเรามีผมก็จะทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่ไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการทบทวนเนี่ยว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราคืออะไรมิฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาผ่านไปเราลืมไปว่าเรามาทำอะไรแล้วก็จะทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มตามความตั้งใจของเราแต่เดิมอะไรคือสิ่งที่คุณกรภูมิใจที่สุดที่เป็นรัฐมนตรีครับเพราะว่าคุณกรเองก็ได้รับคนยกย่องมากสื่อมวลชนต่างประเทศนิตยสารต่างประเทศก็ยกย่องว่าเป็นขุนคลังที่มีประสิทธิภาพผมจำไม่ได้แล้วเขายกย่องอะไรต่ออะไรครับเป็นขุนคลังโลกเลยครับอะไรพวกนั้นครับครับอะไรตรงไหนที่คุณกรรู้สึกภูมิใจที่สุดก็การฝ่าด่านวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สามารถช่วยประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในวาระวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้แต่แง่มุมที่ถ้าถามผมเองว่าผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการนำเสนอมิติการทำงานของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวรากหญ้ามากกว่าในอดีตคือในอดีตเนี่ยผมคิดว่ามุมมองที่ประชาชนมีกับกระทรวงนี้นี่คือกระทรวงแบบ
ข้างอยู่ข้างบนเลยใช่ไหมครับระดับมหาภาคครับแล้วก็คอยดูเรื่อง GDP เรื่องอะไรที่ชาวบ้านฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจยากนะครับแต่ความจริงเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังเนี่ยลงไปสัมผัสพี่น้องประชาชนได้โดยตรงคือก็แม้ถึงระบบสวัสดิการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับผ่านเครื่องมือของกระทรวงการคลังที่มีพลังอย่างมากอย่างเช่นธนาคารออมสินธกส.ถูกต้องนะครับการเข้าไปแก้หนี้นอกระบบนะครับซึ่งตอนนั้นเราสามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้กว่าครึ่งล้านคนในการที่จะปลดปล่อยจากการเป็นลูกหนี้นายทุนนะครับเข้ามาสู่การเป็นลูกหนี้ธนาคารในระบบมีอัตราดอกเบี้ยและก็เงื่อนไขการชำระหนี้ที่เป็นธรรมนะครับลงไปถึงการนำเสนอกฎหมายซึ่งก็มีหลายเรื่องที่ผมก็ยังเสียดายนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยช่วงปีใหม่ผมก็นั่งคิดเรื่องนี้อีกถ้าถามผมว่ามีเรื่องอะไรที่กระทรวงการคลังหรือรัฐบาลทำได้และจะมีผลอย่างมากตอนหนึ่งการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีให้มีความยุติธรรมมากขึ้น2การปฏิรูปเรื่องของที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินของตนเองสร้างความเสมอภาคให้กับสังคมและให้ผมหยิบยกเรื่องเดียวเนี่ยผมก็จะบอกว่าเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยผมก็ยังมั่นใจโดยตลอดว่าสุดท้ายแล้วอย่างน้อยเรื่องนี้เนี่ยเขาจะคือกฎหมายเนี่ยมันเข้าสภาเข้าสภาไปแล้วคือเป็นครั้งแรกที่เราสามารถดันผ่านกฤษฎีกาผ่านระบบราชการผ่านการประชาพิจารณ์กับพี่น้องประชาชนกับผมเดินทางไปกับกระทรวงการคลังทั่วประเทศนะครับเอาบรรจุเป็นวาระในสภาพร้อมที่รัฐบาลจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณานะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่พูดกันตามตรงก็คือหาเสียงมาโดยตลอดกับเรื่องการช่วยเหลือคนยากคนจนชาวรากหญ้าความแตกต่างของคนความเป็นไพร่แต่เรื่องเดียวที่เขาสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะครับแล้วก็ช่วยได้ตามวาทกรรมของเขาได้จริงๆเขากับผมไม่รู้จะใช้สับตกลงไม่ยืนยันโยนทิ้งเลยร่างนี้ใช่ไหมครับโยนทิ้งเลยครับแล้วก็ไม่เคยพูดอีกเลยว่าเขาจะมีร่างของเขาเองขึ้นมานำเสนอหรือไม่ยังไงนะครับเสียเวลาเสียโอกาสไปอย่างมากแล้วก็ตราบใดที่ไม่มีเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจประชาธิปัตย์จะผลักดันต่อไหมแน่นอนครับคือร่างมีอยู่แล้วผ่านการพิจารณากฤษฎีกาแล้วผู้ตามตรงเราเป็นรัฐบาลได้เมื่อไหร่เนี่ยผมหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแรกเลยในการพิจารณาในสภาได้ทันทีครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะสร้างความแตกต่างจริงๆและเป็นประเด็นถ้าผมอยากที่จะสื่อสารกับชาวรากหญ้าเนี่ยผมอยากให้เขาถามรัฐบาลแล้วก็ชาวรากหญ้าที่เลือกพรรคเพื่อไทยให้ถามพรรคเพื่อไทยว่าคุณคิดอะไรทำไมคุณถึงไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อันนี้ยังไม่ได้นับเรื่องอื่นๆนะครับที่ดูเหมือนว่าเขาทำให้กับนายทุนเสมอทุกครั้งที่เขาเลือกได้ว่าเขาจะช่วยนายทุนหรือช่วยชาวรากหญ้าเขาช่วยนายทุนนะครับแม้แต่ล่าสุดเลยนะครับเรื่องที่เขาบอกเขาจะไปเอาเงินจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากมาชำระหนี้ของทุนฟื้นฟูนะครับนะถามว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเงินเป็นของใครก็เป็นของผู้มีเงินฝากนั่นแหละครับแต่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยค้ำประกันให้กับบัญชีเงินไม่เกินบัญชีละ1ล้านบาทเท่านั้นนะครับถ้ารัฐบาลยกเลิกตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลจะเข้ามาค้ำประกันเองถ้ารัฐบาลค้ำประกันเองเนี่ยความหมายก็คือค้ำประกันทุกบัญชีนะครับก็กลายเป็นว่าบัญชีมหาเศรษฐี100ล้านพันล้านเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองด้วยไม่กำหนดจำนวนซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับหรือเรื่องของค่าครองชีพที่รัฐบาลเราเนี่ยเคยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าฟรีตราบใดที่ใช้ไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือตู้เย็น1เครื่องหม้อหุงข้าวไฟ1หลอดนะครับรัฐบาลนี้มาปรับลดเหลือ50หน่วยทำให้พี่น้องที่ยากจนและมีรายได้น้อยเนี่ยเสียสิทธิ์ที่การใช้ไฟฟรีไปกว่า4ล้านครัวเรือนพี่น้องประชาชนเองต้องเป็นคนตั้งคำถามนะพวกผมตั้งคำถามไปเขาไม่ฟังแต่ถ้าประชาชนถามว่าคุณคิดยังไงผมได้ใช้ไฟฟรีอยู่คุณนึกว่าผมร่ำรวยอ่ะ90หน่วยนี่ผมยังยากจนอยู่นะทำไมเขาถึงมาเอาสิทธิ์นี่คืนจริงๆแล้ว90หน่วยรัฐบาลไม่ได้เอาเงินภาษีไปจ่ายถูกต้องครับอาจารย์แต่ไปเอาคนที่ใช้ไฟเยอะๆมาเฉลี่ยจ่ายแทนรัฐบาลนี้เนี่ยอ้างว่าเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเดิมทีมันเคยเป็นเงินงบประมาณแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์สมัยที่เราทำโครงการที่เราเรียกว่าประชาวิวัฒน์เนี่ยเราปรับแนวคิดเราบอกว่าความจริงเนี่ยเราเพียงแค่เพิ่มค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่เนี่ยเพียงแค่ประมาณ 2-3% นะน้อยมาก
สามารถที่จะนำเงินส่วนนั้นเนี่ยมาช่วยคนจนมาช่วยคนใช้ไฟน้อยครับผู้ใช้ไฟน้อย9ล้านครัวเรือนได้ทั้งหมดให้ใช้ไฟฟรีได้เพราะนั้นที่เขาช่วยเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยลดภาระผู้เสียภาษีครับเขาช่วยนายทุนนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่ารัฐบาลนี้เมื่อเลือกได้เนี่ยเลือกที่จะช่วยนายทุนเสมอและผมอยากให้เป็นประเด็นคำถามที่ประชาชนที่ไม่จำเป็นที่ต้องคิดจะเลือกเราครับแต่ที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยตั้งคำถามกับรัฐบาลที่ท่านเลือกมาว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้ผมอยากให้เขามีคำตอบมีคำอธิบายคุณกรณ์จะช่วยถามไหมในการตั้งกระทู้ถามต่อรัฐบาลเราทำอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องขอเรียนว่าการทำงานประชาชนต้องรู้สึกให้ได้ใช่ไหมใช่ครับคือการทำงานในสภามันก็มีข้อจำกัดอยู่แล้วครับเป็นบทบาทที่สำคัญแต่ว่าความตื่นตัวหรือการรับรู้โดยพี่น้องประชาชนในส่วนใหญ่เนี่ย ก็มีน้อยผมไม่แน่ใจประชาชนกี่คนในร้อยครับที่ติดตามการประชุมสภาแต่ละครั้งคงไม่เกิน5ผมเสียดายที่มีคำถามหลายอย่างที่อยากจะถามคุณก่อนอย่างเช่นกองทุนน้ำมันการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่เขาบอกว่าเขาจะกระชากค่าครองชีพลงโดยยุบกองทุนน้ำมันก็ดีครับค่าแรง300บาทก็ดีเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 ก็ดีพักหนี้ 500,000 บาทครับอาจารย์เออพักหนี้ 500,000 บาทสุดท้ายไม่เห็นพักให้ใครเลยตกลงของพวกนี้วันหลังต้องเชิญอีกสักครั้งได้ไหมครับยินดีครับจะได้พูดในรายละเอียดพวกนี้น่าสนใจประชาชนอยากรู้นะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก่อนครับรองขอบคุณครับครับแล้วช่วงเวลาฟ้าใสก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับคุณกรณ์จาติกวานิชนะครับและผมถนอมอ่อนเกียรติพลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเราไปพร้อมกันครับสวัสดีครับดีครับ